มาต่อกันที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับชื่นชมมาตรฐานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นเวทีที่สร้างคนสร้างคุณภาพในทุกมิติและหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้จังหวัดเล็กๆได้มีส่วนร่วมจัดการแข่งขันติดตามได้จากรายงานพิเศษครับรุ่นม่านปิดฉากไปแล้วสำหรับมหกรรมกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38หอโหวตร้อยเอ็ดเกมส์ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานได้อย่างราบรื่นสมราคากับการรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพหนที่3ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสมกับการรอคอยหลังจากหยุดพักไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาตรฐานการแข่งขันและคุณภาพของนักกีฬารุ่นอายุตั้งแต่12 14 16และ18ปีในการชิงชัย11ชนิดกีฬายกระดับขึ้นมาชัดเจนกีฬาอปท.จึงเป็นเวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถบางคนใช้โอกาสนี้เสริมสร้างประสบการณ์ต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพและทีมชาติต่อไปนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่สนใจเป็นเจ้าภาพแต่ว่ามีเม็ดเงินจำกัดเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้โอกาสจังหวัดเล็กๆได้มีส่วนร่วมกับการจัดงานใหญ่ของชาวอปท.สิ่งที่อยากเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยจะมีภาระหนักส่วนหนึ่งคือเรื่องค่าใช้จ่ายบางพื้นที่บางอปท.เนี่ยงบประมาณมีจำกัดแต่อยากรับเป็นแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ก็เลยทำให้การเปิดกว้างหรือการเปิดโอกาสที่หลากหลายเนี่ยลดลงก็อยากให้ส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะยิ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้ประสานกับทางสำนักงบประมาณในการที่จะของบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการเป็นเจ้าภาพระดับประเทศหรือเจ้าภาพระดับภาคต่างๆก็ดีก็แล้วแต่ซึ่งผมเชื่อว่าเม็ดเงินที่เราลงทุนมาในเรื่องของการส่งเสริมในนักเรียนเนี่ยในทั้งกีฬาเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็สร้างบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งจะมีประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยอย่างหลากหลายแล้วก็หลายมิติมันเกินคุ้มมันก็อยากจะให้ทางส่วนราชการโดยเฉพาะยิ่งกรมส่งเสริมการท้องถิ่นเนี่ยได้เพิ่มงบประมาณในการที่จะให้โอกาสแต่ละภูมิภาคเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพครับสำหรับรายการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านกีฬาและบุคลากรแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับ